ยารบุนันยังสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็จะมารีแอคชั่นกับการคัมแบ็กอีกเช่นเคยเป็นการคัมแบ็กที่ฝนคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าตกใจพอสมควรนะคะกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของ Monster X นะคะเพลงชื่อว่า Find You นะคะ Find You ก็ฝนดูทีเซอร์แล้วก่อนหน้านี้ประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วนะคะเป็นทีเซอร์ที่ยองวอนนะคะเมมเบอร์วินเชลคนนึงที่โดนรถชนนะคะแล้วก็คานออกมาหายใจโรยรินอยู่ข้างนอกแล้วก็มีฉากที่รถพยาบาลพาส่งโรงพยาบาลนะคะก็คือแบบเฮ้ยยองวอนเล่นดีมากอ่ะนี่แค่ทีเซอร์นะเว้ยแค่ทีเซอร์ยองวอนเล่นดีมากอ่ะเราก็เลยแบบตั้งตารอกับมอนเอ็กอยู่พอสมควรนะคะก็เพลงนี้มันน่าจะเป็นเพลงเศร้าในระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะเผื่อฝนจะได้รีแคปหลังคลิปด้วยว่าอะไรยังไงอันนี้เอาตามที่ฝนเข้าใจเลยนะโอเคไปดูกันนี่คือฉากตอนที่โดนรถชนยังวอลเล่นดีมากดีแบบดีมากไม่ออกมันแปลว่าอะไรอ่ะโอ้ชุดนี้ที่ยังวอนรถคว่ำเมื่อกี้ไม่ใช่หรอไม่ถึงไปโค้ดอัพที่นาฬิกาโอ้ยขนลุกหุยแผลฉากแผลเมื่อกี้ดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวแผลตรงหน้าไปไหนแผลตรงหน้าไปไหนอย่าบอกนะว่าพ่อกับแม่ตายอ่ะทำไมบ้านนาฬิกาเยอะจังอ่ะจากคนที่แบบมีครอบครัวใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเมมเบอร์ก็พยายามทำให้ยิ้มแหละเนาะจะร้องไห้นี่คือสงสัย
าแล้วไม่อยู่แล้วอ่ะนี่คือชีวิตปัจจุบันของทุกคนหรือเปล่าหรืออะไรนาฬิกาทรายเหรอคือตกใจว่าเดี๋ยวเรามาดูกันทีละฉากเลยแล้วกันเพราะว่าฝนยังอึ้งอยู่นะคะยังอึ้งอยู่เดี๋ยวมาดูกันย้อนไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นคือพ่อกับแม่ของยังวอนมารับที่ตอนปาร์ตี้กับเพื่อนๆเสร็จใช่ไหมแล้วก็เกิดอุบัติเหตุยองวอนก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็พ่อกับแม่เสียชีวิตนะคะแล้วคือตัวเองพอคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตก็ใช้ชีวิตคนเดียวจากคนที่เคยมีครอบครัวก็ใช้ชีวิตคนเดียวแล้วก็เหมือนเพื่อนๆก็รู้แหละก็เป็นห่วงก็มาหามาอะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องราวก็เหมือนจะดีขึ้นเพราะเหมือนแบบว่าก็พยายามทำให้เพื่อนยิ้มอะเนาะพยายามทำให้เพื่อนแบบพอรู้สึกว่าเกิดเรื่องแบบนี้มันจะเกิดอาการแบบเหมือนวิตกกังวลแล้วก็ซึมเศร้าได้ง่ายนะคะก็จะมีตัดฉากที่ยองวอนเดินออกไปหลังจากที่ทุกคนนอนอยู่ก็เดินออกไปเอาหน้าจุ่มน้ำแล้วเหมือนเป็นการย้อนเวลาอะไรสักอย่างแล้วคือมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะยองวอนก็เลยเดินเข้าไปในห้องของคุณพ่อใช่ไหมแล้วก็ไปหยิบนาฬิกาที่พ่อใส่แล้วก็สังเกตดูนาฬิกาคือเขาโคดอัพนาฬิกาตั้งแต่ตอนเกิดอุบัติเหตุแล้วแล้วพอยองวอนเริ่มหมุนนาฬิกาย้อนกลับพอหมุนนาฬิกาย้อนกลับเนี่ยยองวอนก็เหมือนตกไปอยู่ในห้วงเวลาพอทุกคนตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เห็นยองวอนแล้วเหมือนกับว่านาฬิกาอันนั้นน่ะทำให้เวลาย้อนกลับอ่ะแล้วมันไปคอลแลบกับ MV ของเพลงดราม่าคือแบบโอ้ my god นาฬิกาที่ทุกคนถือในดราม่าคือแบบมันเรือนเดียวกันเว้ยมันไปคอลแลบกันได้ไงวะคืองงมากงั้นแสดงว่าจุดเริ่มต้นทั้งหมดก็เป็นเพราะยองฮวอนที่หมุนนาฬิกาย้อนกลับใช่ไหมงงอ่ะงงมากเลยอ่ะอันนี้ใครพออธิบายได้อ่ะอธิบายให้ฝนฟังหน่อยนะให้ฝนดูหน่อยอธิบายในคอมเมนต์ก็ได้แล้วเหมือนกับว่าเวลามันเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนเหมือนไปแก้ไขอดีตแล้วมันคือเหมือนกับว่าตอนที่ยองวอนเป็นตอนฉากจบมันจะมียองวอนที่ยืนอยู่กลางสายฝนใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นอะคือยองวอนอะปล่อยนาฬิกาหลุดออกจากมือแล้วคือไม่คุมแล้วนาฬิกาไม่คุมเวลาแล้วคือปล่อยให้มันเป็นไปตามปัจจุบันของมันอะคือไม่ย้อนกลับไปไม่ย้อนไม่ทำอะไรแล้วแล้วก็จะมีฉากที่ยองวอนยืนอยู่กลางสายฝนซึ่งมันเป็นฉากที่มีอยู่ในดราม่าด้วยเหมือนกันเพราะยองวอนเป็นคนคุมเวลาการเวลาทุกอย่างเหมือนนางปล่อยอ่ะคือยิ่งวิเคราะห์ยิ่งรู้สึกว่าแปลกมากคือตอนเห็นตอนแรกคือแบบตกใจมากเหมือนกันตกใจจริงๆแล้วคือมันเป็นฉากที่เศร้านะเป็นการเหมือนเป็นการจากไปมากกว่าคือแบบอมคือทำ MV ออกมาดีมากอ่ะดีมากๆเลยอ่ะสำหรับใครที่พอจะวิเคราะห์ MV เพลงนี้ได้คอมเมนต์ให้ฝนอ่านหน่อยนะคะถ้าอันไหนที่มันพอจะมีความคิดเห็นที่ยังไงอ่ะมีประโยชน์หรือว่าเป็นความคิดเห็นที่ฝนคิดว่ามันน่าจะสอดคล้องกันได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะจ๊ะโอเคโอ้รู้สึกช็อกพอสมควรนะคะอ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเหงื่อแตกเลย
ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะกด Subscribe ให้ฝนด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจในการทำต่อไปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อันยอง